สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตายชนบทมาแล้วนะวันนี้มาเป็นช่วงตอบคอมเมนต์ FC โอ้ยไม่ได้ตังค์หลักเลยกินข้าวกินข้าวอิ่มเร็วมาเลยกลัวมันลืมเดี๋ยวเปิดก่อนเดี๋ยวเปิดอะไรนะเขาเรียกว่าเปิดอะไรนะเปิดคอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์อยู่ไหนเนาะ อันนี้ยายจะมาตอบคอมเมนต์ FC นะคะตอบคำถามที่ถามบ่อยๆถามแบบบ่อยมากเลยเนาะคำถามเนาะเดี๋ยวจะมาตอบบางทีตอบแล้วก็บางคนก็ไม่ได้ดูหมดทุกคลิปเนาะแล้วยายจะเขียนว่าตอบคอมเมนต์ FC เรื่องโน้นเรื่องนี้นะ FC จะได้เข้ามาดูจะได้นั่นนะคำถามแรกที่มาบ่อยที่สุดก็คือหน่อไม้ฝรั่งนี่แหละเนาะหน่อไม้ฝรั่งทำไมไม่มีต้นเนาะนั่นแหละเดี๋ยวยายจะเขียนอย่างนี้เดี๋ยวคนอยากรู้จะได้เข้ามาดูทำไมไม่มีต้นเนาะหน่อไม้ฝรั่งทำไมไม่มีต้นก็เพราะว่าอยู่เมืองนอกอากาศมันหนาวมันไม่เหมือนเมืองไทยเนาะช่วงที่เขาตัดมันขึ้นมาเท่าไรเขาก็ตัดหมดตัดออกหมดจะไม่ให้มันเหลือที่เมืองไทยเขาจะให้มันเหลือเป็นต้นแล้วมันงอกมาเขาก็ตัดตามมาเรื่อยๆเขาตัดได้นานแต่ที่เมืองนอกเขาจะตัดแค่2เดือน3เดือนยังมากก็3เดือนเขาก็หยุดตัดพอหยุดตัดปุ๊บมันก็จะเป็นต้นเนาะนี่แหละคำถามต่อไปก็ปลูกยังไงหน่อไม้ฝรั่งปลูกยังไงปลูกจากรากหรือว่าปลูกจากเม็ดเนาะ ยายเคยเล่าให้ฟังแล้วนะในสวนยายทุกอย่างที่ยายทำยายปลูกดอกไม้ผลไม้ผักอะไรในยายไม่มีสูตรไม่มีอะไรหรอกทับมามั่วๆเนาะแต่หน่อไม้ฝรั่งเนี่ยตอนยายไปซื้อเขาจะมีเขียนให้เราวิธีปลูกอย่างงู้นอย่างงี้ทุกอย่างเนี่ยเมล็ดผักเขาจะมีวิธีบอกนะแต่ว่าเมืองไทยกับเมืองนอกมันก็ไม่เหมือนกันคือยายปลูกจากรากนะคะปลูกจากรากแต่รากก็เขาเพาะมาจากเม็ดนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราเพาะเองเอาเม็ดมาปลูกนะมันจะช้าหน่อยแต่ยายเอารากมารากนี่ไม่รู้ว่าเขาเพาะมากี่ปี1ปีหรือเท่าไหร่ยายก็ไม่รู้นะซื้อรากมาแล้วก็มาปลูกยังไงก็คือขุดหลุมแต่หน่อไม้ฝรั่งเขามีแบบว่ายกร่องหรือขุดหลุมของยายขุดหลุมลึก50เซนแล้วก็วางรากมันลงไปแล้วก็กลบไว้ลึก50เซนกว้าง50เซนเนาะห่างกัน50เซนนั่นแหละก็ขุดหลุมลงไปตอนนี้มันไม่มีหลุมแล้วแหละมัน4ปี5ปีแล้วมั้งเนาะมันดินมันเริ่มกลบไปเรื่อยๆแล้วเนาะยายปลูกจากรากเนาะปลูกทีเดียวก็ตัดไปเลยเป็น10กว่าปีตัดได้10กว่าปีเนาะนั่นแหละอันนี้จดไว้แต่ถ่ายรูปมาก็เลยมาตอบต่อไปยายทำอาหารเก่งจังทำอาหารนี่ยายไม่เก่งหรอกยายก็พูดหมดถ้าเป็นคนไทยเรามันก็ไม่ถูกปากหรอกแต่ฝรั่งเขากินของจืดๆเขาก็เลยพอกินได้เนาะไม่เก่งหรอกยายก็แล้วก็ยายไปเรียนจัดโต๊ะมาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องงานบ้านงานเรือนจัดโต๊ะในยายไม่รู้ไปแต่ก่อนสมัยยายบอกแล้วว่าชนบทไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่พอเรามาอยู่นี่อย่างอาหารฝรั่งยายก็ไม่กินอาหารฝรั่งนะไม่ชอบกินมันจืดเนาะแต่เวลาเราไปบ้านเขาไปกินบ้านเขาไปงานอะไรอย่างนี้เราก็จะมองจะดูเขาอย่างงู้นอย่างนี้ไงดูเขามาแล้วก็มาทําตามอะไรอย่างนี้เนาะจัดแจกันจัดอะไรนะวางจัดโต๊ะจัดแจกันอะไรเงี้ยก็ดูเขามาเนาะไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรหรอกดูเขามาเฉยๆนั่นแหละก็มาทําตามใช่ไหมนั่นแหละไม่ได้เรียนอะไรหรอกต่อไปปลูกกินเองหรือปลูกขายผักผลไม้ปลูกจริงๆถ้าขายได้ก็อยากขายอยู่เนาะแต่ว่ามันอยู่นี่เขาไม่ได้ให้ขายแบบบ้านเรานะขายตามใจตัวเองไม่ได้เนาะเขาห้ามขายก็ปลูกกินเองทุกอย่างอย่างผลไม้นี่ก็กินไม่หมดหรอกเพื่อนๆแต่ว่าก็เห็นพันธุ์นู้นก็อยากได้เห็นพันธุ์นี้ก็อยากได้ก็ปลูกไปงั้นแหละปลูกเผื่อบางคนอย่างข้างบ้านก็มาเก็บอะไรเงี้ยแต่อยู่ส่วนมากบ้านอยู่ชนบทอย่างนี้เขาก็มีการปลูกกันเกือบทุกคนเนาะปลูกกันเกือบทุกคนยายปลูกผักที่เยอรมันครั้งแรกนะยายอะไรเนาะ
ครั้งแรกปลูกเองหรือว่าแฟนยายให้ทำนะปลูกเองคิดที่จะปลูกผักเองหรือแฟนยายให้ทำที่ยายมาเยอรมันครั้งแรกก็ยายมาแฟนยายก็ปลูกอยู่แล้วผักเขาอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าอยู่ชนบทอย่างเงี้ยส่วนมากเขาก็จะมีสวนผักกันเกือบทุกบ้านเนาะมีสวนผักกันเกือบทุกบ้านแฟนยายแต่ก่อนแกไม่ได้อยู่นี่แกอยู่ในเมืองเสร็จแล้วในเมืองก็อย่างที่ว่าแหละทุกอย่างออกจากบ้านก็มีแต่เงินทีนี้แกก็เลยออกจากเมืองมาซื้อที่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ก็มาปลูกผักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรก็แต่ก่อนยายจะมาแกก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้แหละเนาะแกมาอยู่ตรงนี้ก่อนยายมา6ปีแฟนยายเนาะก่อนยายจะมาอยู่ด้วย6ปีแกก็ทำอย่างนี้เหมือนที่ยายทำอยู่นี่แหละเนาะ ทำไมยายเลี้ยงแขกบ่อยจังทำไมยายเลี้ยงแขกบ่อยจังอะไรอย่างนี้เลี้ยงแขกบ่อยจังก็จริงๆแล้ว มันก็เลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมาเนาะเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมาเหมือนยายกลับมายายก็เลี้ยงข้างบ้านเขาเวลาเรามาอยู่เขาก็ชะเง้อมองโน่นมองนี่ให้เวลาหน้าหนาวกลัวมีพายุมีอะไรวะเนาะก็ชะเง้อมองให้บ้างบางทีหลานชายก็ไม่ได้มาอยู่ตลอดอะไรอย่างนี้เนาะก็เลี้ยงเขาเนาะแล้วก็บางทีก็เขาวันเกิดเขาก็ชวนเราไปเลี้ยงเนาะวันเกิดเราก็ชวนเขาไปเลี้ยงแต่เราวันเกิดเราไม่ได้ชวนเขามาเลี้ยงเพราะเราไม่ได้วันเกิดอยู่นี่แต่ที่ชุดนี้ที่ยายเลี้ยงเยอะก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าวันแฟนยายครบ80ก็เลยเชิญเขามากินบางคนยังไม่เคยมาเนาะบางคนยังไม่เคยมาอย่างเพื่อนที่เล่นกีฬาเนี่ยก็มาแต่ผู้หญิงเนาะมาบ้านยายมากินยายเคยเลี้ยงอยู่มาแต่ผู้หญิงแต่ผู้ชายไม่เคยมาแต่อันนี้ก็ถือว่าโอกาสว่าครบ80แต่ว่านานแล้วตั้งแต่อยู่เมืองไทยเนาะก็เลยเชิญมาทั้งผู้ชายด้วยเนาะเพราะว่าแฟนยายเคยไปกับบางคนเขาครบรอบแต่งงานอะไรเงี้ยเขาก็เชิญเราไปทั้งผัวทั้งเมียเนาะก็เลยเชิญเขากลับมาบ้างนะแต่ว่าก็คือคิดว่าโอ้ยอีกนานคงไม่เร็วๆนี้หรอกที่จะมาอีกเนาะอย่างน้องชายแฟนยายก็เวลาเรามาเราก็เชิญเขามากินข้าวที่บ้านเนาะน้องชายแฟนเดี๋ยวเนี่ยวันเสาร์เนี่ยวันเกิดน้องชายแฟนเยตาก็ไปกินข้าวบ้านเขาเดี๋ยวก็จะเชิญเข้ามาอีกกับอันนี้เชิญมาแบบว่าครอบครัวมากันหลายคนลูกหลานอะไรมาอย่างนี้เนาะยายมาอยู่เยอรมันกี่ปีแล้วยายพูดภาษาเก่งจังอะไรอย่างงี้ยายมาอยู่เยอรมันเนี่ยวันที่25เดือนนี้ครบ13ปีเนาะเยอรมันไปเรียนหรือว่าพูดเองอะไรอย่างงี้ภาษาเยอรมันเนี่ยจริงๆแล้วยายน่ะไม่ใช่ว่าเก่งหรอกแต่คนถ้าคนฟังไม่รู้เรื่องก็นึกว่ายายเก่งอะเนาะแต่จริงๆแล้วยายไม่เก่งหรอกไม่เก่งจริงๆก็พูดได้นิดๆหน่อยๆแหละเนาะอะไรอีกเรื่องเงินเรื่องอะไรก็ยายเคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะยายไม่ได้ทำงานทั้งสองคนเอาเงินที่ไหนมาใช้เนาะยายก็ เคยเล่าให้ฟังยายไม่ได้ทำงานทั้งสองคนยายเคยเล่าให้ฟังว่าแฟนยายเกษียณได้เงินใช้เงินเกษียณเนาะแต่ก็ไม่เยอะมากมายอะไรก็อย่างที่เห็นนะเนาะทุกวันนี้ที่ยายใช้จ่ายก็ใช้จ่ายแบบว่าบางคนบอกว่าเห็นยายซื้อของว่าโอ้ยรวยนะเนี่ยคนรวยมันไม่ใช่ว่ารวยหรอกเพื่อนๆมันของมันต้องกินต้องใช้อะเนาะก็อย่างที่ยายเล่าให้ฟังนะถ้าต้องเช่าบ้านอยู่ก็อาจจะไม่พอเนาะแฟนยายเงินเดือนนิดเดียวเองแต่ว่าก็ถือว่าเขามีเงินเก็บอยู่ก็อย่างว่าตอนนี้เก็บก็ไม่ค่อยมีแล้วรอเอาไปสร้างบ้านไปซื้อรถไปอะไรอยู่ที่เมืองไทยแล้วแต่ก็เงินเดือนวันทุกวันนี้เงินเดือนก็เราต้องรู้จักกินรู้จักใช้นะถ้าเราไม่รู้จักกินรู้จักใช้มันก็ไม่พอหรอกทุกวันนี้ก็คือซูซีนั่นแหละก็เหลือเก็บนิดนึงเผื่อฉุกเฉินอะไรนะเก็บนิดนึงก็คือเผื่ออันนู้นเสียนี่เสียรถเสียเครื่องซักผ้าเสียอะไรอย่างนู้นเนี่ยซื้อใหม่อะไรอย่างนี้น่ะเหลือมันต้องเหลือนิดหน่อยๆเหลือเก็บไว้อ่ะนะสำหรับทุกๆเดือนที่ว่าหรือว่าบางปีก็ถ้าเราเหลือเยอะก็ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะทุกอย่างแฟนเยตาเกวางแผน
หมดแหละยายไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกเนาะแล้วยายไม่ได้ทำงานได้ส่งเงินไปให้พ่อแม่ไหมอันนี้ ไม่ต้องว่าคนถามเนาะยายก็ไม่ได้ว่ายายก็ตอบไปแล้วนะคือว่าคนอยากรู้ยายเปิดเผยนั่นแหละอะไรที่มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเนาะยายบอกได้เนาะแล้วยายไม่ได้ทำงานได้ส่งเงินให้พ่อแม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือคำถามมันนานมาแล้วแหละแต่ยายรวมกันก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะเงินส่งพ่อแม่ยายไม่ได้ส่งนะตอนมาปีแรกส่งให้อยู่แฟนยายคือทุกอย่างแฟนยายเป็นคนจัดการเรียบร้อยยายไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะเดี๋ยวก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็จะหาว่าไม่รู้อะไรอีกนั่นแหละเป็นดราม่าอีกเนาะคือแฟนยายแกเป็นคนเป็นผู้ใหญ่แล้วแกรู้แต่ว่าก็รู้คือรู้ว่าต้องให้ลูกให้อะไรอย่างนี้ให้ลูกส่วนมากไม่ใช่ให้พ่อแม่หรอกเนาะคือแกก็ไม่ได้มีเงินอะไรเยอะนักหนาเนาะคือปีแรกส่งให้อยู่ส่งเวลาส่งจดหมายไปกันแนบๆไปในจดหมายนะปีไม่ใช่ปีแรกหรอก5 เดือนแรกยายมาอยู่5เดือนก็กลับเนาะก็ต่อไปปีหลังๆพอยายกลับบ้านทุกปีพอกลับบ้านทุกปีไปก็พอไปทุกปีแฟนยายแกก็จะให้เป็นเงินก้อนไว้คือไว้ให้พ่อแม่เอาไว้ให้ลูกยายนะตอนนั้นตอนที่ยายรู้จักกับแฟนยายใหม่ๆลูกชายยายอายุ8ปีเนาะยังเรียนอยู่ก็ยังอยู่ในปกครองของพ่อแม่ยายเนาะเนี่ยเพิ่งมาปีนี้แหละปีเนี้ยปีแรกแฟนยายไม่ได้ให้เงินไว้เพราะว่าลูกชายยายเขาไม่เรียนต่อแล้วนะเขาไปทำงานแล้วก็ไม่ต้องภาระแล้วแต่ถ้าเกิดเขาเรียนต่อก็จะให้เขาแต่ว่าเขาไม่เรียนต่อ เขาทำงานแล้วก็ไม่ได้ให้แฟนยายไม่ได้ให้แล้วเนาะพ่อแม่ยายตาก็ยายไม่ได้ให้หรอกเพราะยายไม่มีรายได้อะไรยายไม่ได้ให้แต่ว่าก็ถือพ่อแม่ยายตาก็ถือว่าแกมีรายได้แกมีอะไรนะมีสวนยางมีอะไรของแกเนาะคือว่าไม่ใช่ว่าอดเงินใช้เท่าไหร่นะแต่ว่าก็ให้ตอนยายตาอยู่ก็นิดๆหน่อยๆนะเพื่อนๆนั่นแหละคือเราไม่ใช่ว่าเรายายตาไม่ได้ทำงานอะเนาะถ้ายายตาทำงานมีเงินก็ว่าอีกอย่างนึงเนาะนั่นแหละมาคำถามนี้แฟนให้เงินเดือนใช้เดือนละเท่าไหร่อันนี้ก็มาอยู่มาเรื่อยๆยายก็ตอบไปแล้วเนาะว่าตั้งแต่รู้จักกันมายายแฟนยายไม่เคยให้เงินเดือนยายใช้ไม่เคยให้ใช้เนาะเพราะว่าจำยายไม่รู้นะมันบอกไม่ถูกอะนะคือเราที่ยายรู้จักกับแฟนอะที่ยายใต้รู้จักกับแฟนนะเชื่อไหมยายใต้ไม่รู้จักภาษาอะไรเลยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฝรั่งเลยจริงๆนะไม่รู้เรื่องเลยคือยายมันเป็นชนบทคนชนบทจริงๆไปอยู่ออกไปอยู่กรุงเทพตั้งแต่อายุ18ปี17 18แล้วมั้งไปอยู่แบบว่าในร้านขายของชำเลี้ยงเด็กช่วยเขาขายของชำกวาดบ้านถูบ้านไม่เคยมีวันหยุดวันไม่เคยมีวันหยุดอะไรเงี้ยก็ไม่ไปอยู่แต่ไว้ว่าอยู่ในรูในซอกในรูนั่นแหละพูดถึงนะนั่นแหละก็ไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวอะไรกับฝรั่งเนาะทีนี้อยู่จนมาได้แฟนเนี่ยพ่อของลูกชายเนี่ยก็ตอนนั้นก็ไปขายของอยู่ในตลาดก็ไม่ได้ทำอะไรก็อยู่แต่ในตลาดอยู่คือไม่ได้ออกไปไหนอะนะนั่นแหละไม่รู้เรื่องเกี่ยวอะไรกับฝรั่งพอมาเจอแฟนยายนะจริงๆรู้จักกันคุยกันแค่3อาทิตย์เองนะยายกับแฟนยายน่ะได้อยู่ด้วยกันจริงๆ3อาทิตย์แล้วแกก็กลับมาทำวีซ่าส่งไปให้ยายไม่รู้อยู่ด้วยกัน3อาทิตย์อยู่ด้วยกันได้ยังไงแบบว่าไม่รู้จักภาษาเลยอะไรภาษาอังกฤษอะไรยายก็ไม่รู้นะทุกวันนี้อังกฤษยายก็พูดไม่ออกพูดไม่เป็นนะแต่ว่าก็ใช้มือใช้อะไรสื่อสารกันไปเรื่อยนะนั่นแหละตอนที่เรารู้จักกันไม่รู้จักพูดภาษาอะไรเลยสักอย่างหนึ่งกับแฟนเนาะอยู่ด้วยกันได้ไม่รู้จักกัน3อาทิตย์แล้วแกก็มาทำวีซ่าพอยายมาได้5เดือนก็กลับไปเมืองไทยไปแต่งงานก็แบบเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเคยมีคนเนาะบางคนก็แนะนำเขาให้พูดว่าได้ผัวฝรั่งแล้วก็ขอเงินเขาทำนู่นแค่นี้ยายเคยพูดซื่อนะคนมันซื่อก็พูดตามเขาเอ๊ะขอหรือว่าอะไรขอหรือว่ายังไงยายจำไม่ได้แล้วตอนอยู่ด้วยกันเลยแหละไม่ใช่ใหม่ๆหรอกอยู่ด้วยกันเป็นปีหรือว่าอะไรขนาดตอนแต่งงานก็ยังมีปัญหากันเลยเนาะแกไม่ค่อยรู้เรื่องว่ามีสินสอดมีอะไรนะไอเราก็พูดไม่เป็นเนาะแต่งนึกว่าแต่งก็แต่งเนาะแต่แกก็
ให้อยู่แต่ว่านิดๆหน่อยๆนะคือแกไม่รู้ว่าต้องมีสินสอดอะไรเงี้ยไอเราก็พูดไม่เป็นแต่ว่าดูพอแกแต่งงานปุ๊บได้อาทิตย์หนึ่งเลยแกบอกว่าให้เรา อยู่ด้วยกันไม่ถึงเพราะว่ามาอยู่นี่5เดือนแล้วก็กลับไปแต่งงานได้อาทิตย์หนึ่งหรือเท่าไหร่แกบอกว่าให้เราหาช่างทําบ้านทําอะไรนะแกทําเองบ้านทําเองรถซื้อเองอะไรซื้อเองเนาะตอนแรกรถอะอยากได้อยู่บอกจะไม่ซื้อหรอกไม่ซื้อพอแกบอกว่าอยากได้รถแกไม่ซื้อก็คือไม่ซื้อยายไม่เคยยายไม่เคยพูดอะไรว่าฉันอยากได้นู่นอยากได้นี่แฟนยายซื้อให้นะไม่เคยได้เลยไม่เคยได้ก็คือว่าพอเราพูดปุ๊บก็รู้ว่าแล้วว่ามันไม่ได้เราก็จะไม่พูดเรื่องเงินเรื่องทองอะไรนี่ไม่เคยพูดทุกอย่างแกจัดการให้เองเรียบร้อยให้ลูกให้อะไรเนี่ยเราไม่เคยขออะไรนะแกให้แต่ว่าให้ไม่เยอะให้สมกับที่แกมีนั่นแหละเนาะนั่นแหละไม่เคยให้นะเงินเดือนแฟนยายไม่เคยให้ก็อยู่ไปอยู่เมืองไทยเหมือนกันก็แกก็คือเราไปไหนด้วยกันมาไหนด้วยกันตลอดนะเพื่อนๆเนาะไปไหนด้วยกันตลอดยายไม่เคยแยกกันอยู่ก็เวลาไปไหนมาไหนแกก็เป็นคนจ่ายแต่อยู่เมืองไทยแกให้เราเป็นคนถือเงินนั่นแหละคือก็เราก็ไปด้วยกันจะซื้ออะไรก็ซื้อด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ก็ซื้อรองเท้าอะไรก็ซื้อแฟบสบู่อะไรก็ซื้อเนาะนอกจากได้อยากได้อะไรอยากได้ทองอยากได้มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ซื้อให้เนาะนั่นแหละพอมาอยู่นี่ยายก็อยู่อย่างนี้แหละไปมันไม่ได้อยู่ในเมืองเนาะถ้าอยู่ในเมืองก็อีกอย่างนึงเนาะอย่าบางทีออกไปไหนคนเดียวอะไรเงี้ยแกต้องให้เงินเราอะไรเงี้ยแต่นี่ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันเนาะไหนอะไรอีกมาตอน อันนี้จดไว้แล้วมาเห็นตอนเมื่อกี้เองมาเห็นคลิปเมื่อกี้เองเดี๋ยวยายจะเล่าให้ฟังนะบางคนน่ะยายจะเล่าให้ฟังคือว่านะเพื่อนๆยายตัวคนเดียวใช่ไหม FC น่ะเป็นแสนยายไม่สามารถที่จะจำได้ว่าใครพูดอะไรกับยายมั่งใครติดตามยายมาตลอดมั่งอะไรเงี้ยเนาะคือมันมีคอมเมนต์หนึ่งยายขอร้องว่าถ้าเกิดจะแซวกันเล่นอะไรงี้ก็ช่วยพูดนิดหนึ่งว่าล้อเล่นอะไรอย่างนี้นะยายไม่รู้บอกเครื่องพูดชอบตอบคอมเมนต์เมื่อกี้กินข้าวเมื่อกี้นึกได้มีอยู่วันหนึ่งยายกินข้าวกับช้อนอย่างนี้แหละแล้วก็มี FC คอมเมนต์มาวันนี้กินข้าวดูเกะกะเกะเก่งเก่งเก่งกังกังเกะกะหรืออะไรงี้แหละจำไม่ค่อยได้แล้วขวางหูขวางตาวันนี้ดูกินข้าวเกะเก่งเก่งกังกังยายก็ไม่เท่าไหร่แต่มาคำว่าขวางหูขวางตาเนาะนั่นแหละยายก็เลยเนาะบอกแล้วว่าเป็นคนชอบตอบคอมเมนต์ยายก็เลยบอกว่าอะไรเนาะยายไม่เป็นไรจ้าไม่ชอบก็ผ่านได้จ้ายายไม่สามารถที่จะทำให้คนทั้งโลกชอบได้เนาะตอบไปอย่างนี้แล้วก็ตอบกลับมายายบอกว่าอุตส่าห์ติดตามมาตั้งนานพูดหยอกเล่นแค่นี้มาตอบว่าไม่สามารถให้คนทั้งโลกนั่นแหละเนาะใครจะรู้ยายก็ไม่รู้เหมือนกันว่า FC จะหยอกเล่นเนาะมันมาคำว่าไอ้ควางหูควางตานั่นแหละมันเลยไม่รู้อะไรเนาะแล้วก็มีมาเมื่อกี้สดสดร้อนร้อนสดสดร้อนร้อนเดี๋ยวยายจะตอบอันนี้ยายตอบไปแล้วแหละสดสดร้อนร้อนเนาะไหนล่ะอยู่ตรงไหน เดี๋ยวยายเขามาดูคนนะยายตอบไปแล้วนะไอ้คำนี้บอกว่าเราชอบยายนะแต่แค่สงสัยทำไมแต่แค่สงสัยทำไมต้องใช้คำว่าเมียฝรั่งถ้าเป็นถ้าหยุดแค่นี้ยายก็จะตอบไปตามความจริงเดี๋ยวยายจะมาตอบนะเดี๋ยวยายจะตอบถ้าหยุดแค่นี้ยายก็จะตอบว่าทำไมถึงใช้คำว่าเมียฝรั่งเนาะเราชอบยายนะแต่แค่สงสัยทำไมต้องใช้คำว่าเมียฝรั่งถ้าแค่นี้ยายก็โอเคแต่ก็มีคำต่อมาอีกว่าประกาศแบบภูมิใจจังทำไมต้องขนาดนั้นด้วยล่ะยายประกาศทุกคลิปเลยกลัวใครไม่รู้เหรออืมนั่นแหละยายก็เลยต่อไปว่าจ้าก็ยายเป็นเมียฝรั่งจริงๆแค่นั้นแหละจบเนาะแต่ยายจะบอกว่าถ้าถามมาแค่ว่าเราชอบยายนะแต่แค่สงสัยทำไมยายต้องใช้คำว่าเมียฝรั่งเนี่ยแค่นี้ยายจะตอบให้นะยายจะตอบว่าทำไมยายถึงใช้คำว่าเมียฝรั่งเนาะเดี๋ยวยายจะบอกให้คำว่าเมียฝรั่งนี้มันเป็น
อะไรที่โยงอะไรที่โยงถ้าเราใช้คำเมียฝรั่งเนี่ยมันจะดึงดูดมันจะเหมือนกับว่าคุณดูคลิปของเมียฝรั่งคนนู้นคลิปยายเมียฝรั่งคนนี้มันก็จะไปเด้งมันโยงกันมันโยงกันพอเราใช้คำว่าเมียฝรั่งเนี่ยมันก็เลยทำให้คนรู้จักเยอะเนาะนั่นแหละยายถึงใช้คำว่าเมียฝรั่งแล้วก็ชื่อของยายชื่อช่องยายก็เมียฝรั่งอยู่แล้วนะนั่นแหละเนาะยายบอกแล้วแหละถ้าพูดถ้าถามมาแค่นั้นยายก็จะอธิบายให้ฟังว่าทำไมยายถึงใช้แต่คำว่าเมียฝรั่งเนาะนั่นแหละมันเป็นอะไรที่ว่าแต่ยายก็ยอมรับว่ายายไม่เคยอายเนาะบางคนยายเคยเล่าให้ฟังแล้วครั้งหนึ่งบางคนก็บอกว่าอู้จะบอกว่าจะพูดว่าเมียฝรั่งนี่อายไม่อายเหลือเกินที่จะพูดว่าเป็นเมียฝรั่งแต่ยายไม่รู้นะยายไม่เคยอายว่ามันเป็นเมียฝรั่งก็เราเป็นเมียฝรั่งจริงๆเนาะ จ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆโอ้คลิปนี้ยาวยาวเท่าไหร่แล้วโอ้ยาวมากเลยนั่นแหละไม่อยากโม้เนาะไปโม้ในไลฟ์สดดีกว่าแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเข้าสวนก่อน